ลุงนะเดี๋ยวโอกาสครับ สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าท่านจะอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตะวันออกสุดตะวันตกสุดจะอยู่ที่ใดก็ได้นะครับขอให้ใช้สื่อภาษาพ่อขุนรามคำแหงเป็นแก่นเป็นแกนเป็นหลักเนาะจะอยู่ใกล้อยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีทั้งสิทธิมีทั้งเสรีภาพส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่สองทุ่มโดยประมาณนะครับไม่รู้ใครสั่งด้วยว่าเป็นหน้าที่นะโดยสำนึกก็แล้วกันเป็นหน้าที่ที่จะทำอะไรเนาะนะตามสำนึกก็แล้วกันเป็นหน้าที่ตามสำนึกซึ่งต้องรับผิดรับชอบไหมเนี่ยไม่น่าจะมีมั้งเนาะใช่ไหมล่ะมีสัญญิงสัญญากันไหมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีกันอีกแล้วมันก็แปลว่ามันก็แต่ละหน่วยแต่ละยูนิตแต่ละท่านแต่ละคนก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นบุคคลที่เป็นปัจเจกหรือว่ามีความเป็นอิสรภาพอยู่ในตัวเองใช่ไหมครับมีความเป็นอิสรภาพอยู่ในตัวของตัวเองระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมนะครับใช่นะส่วนท่านจะอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรเป็นไปได้มีสิทธิหน้าที่ไปใช่ไหมล่ะจะมีเสรีภาพหรือไม่มีเสรีภาพก็คือเรื่องท่านไปนะกับท่านกับใครก็ได้ในโลกใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่ท่านกับผมไม่มีหน่วยนั้นมั้งเอามาสำนึกกันแล้วกันใครก็ตามที่รู้ว่ามีสำนึกชั่วดีติดไอติดใจชั่วเป็นยังไงถ้าชั่วหาเรื่องทะเลาะแว้งกับใครจะใครข้างบ้านบ้างข้างห้องบ้างนะมั้งน่าจะเป็นลักษณะว่าชั่วไม่ดีเนาะแต่ถ้าท่านใดที่อยู่หน้าจอนี่เป็นคนเช่นนั้นแปลว่าความรู้คุยกับเราอยู่นานนะล่ะเพราะว่าต้องเป็นคนเช่นนั้นเอาไว้เสมอๆแต่ว่าใครจ้องแต่จะทั้งที่ไม่มีส่วนร่วมกันเลยชีวิตจริงใช่ไหมชีวิตจริงไม่มีส่วนร่วมไม่มีองค์ประกอบร่วมใดๆเลยก็ยังนู่นนี่นั่นอยู่ประมาณนั้นคิดเองก็แล้วกันโตแล้วนะครับให้ผมคิดแทนให้ใครทุกคนไม่ได้หรอกครับนะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังตามบทบาทลีลาเท่าที่สติปัญญาจะเอื้อในแต่ละวันบางทีก็ปัญญามอดดับสนิท ปัญญาไม่รู้ใครเอาไปยืมไปใช้ประมาณนั้นนะๆๆส่วนพละร่างกำลังร่างกายเนี่ยก็เชื่อว่าไม่บกพร่องมั้งพละกำลังร่างกายก็มีให้เป็นประจำทุกวันใครจะมาให้ทำอะไรในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพใช่ไหมล่ะเท่าที่ท่านเห็นคลิปประจำวันนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะจะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะยอมรับนะเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาผมว่านะจำไว้ให้ดีผมหลับตาพูดนะต้นก็ได้ครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับนะหลับตาร้องให้ฟังแต่พอเวลาลืมตาขึ้นมาก็มา ถามไถ่ไปมาปุจฉาวิสัชนาในรูปแบบต่างๆนานาที่ท่านแต่ละคนมีประสบการณ์ทางตรงทางอ้อมผ่านหูผ่านตาอยากจะรู้ภาวะภายในซะมากกว่านะครับการปฏิบัติตัวตนมันไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรนะเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่บางทีมันเกิดการได้เสียนะบอกให้ก็ได้บางทีก็จะไปหลงทิศหลงทางไปบ้างไม่อยากจะให้ใครไปเสียเวลาในส่วนมิติภายในซึ่งมีทั้งใจกับจิตมันรวมอยู่ตรงนั้นนะครับไม่อยากจะให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับท่านใดที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเอาฟีลลิ่งเอาความรู้สึกนะเอาเรื่องของภาวะสภาวะอย่างนั้นนะมา มาถามไถ่นะครับเรื่องนี้
ส่วนมากที่ผมดูหน้าจอส่วนมากนะก็มักจะได้ยินคนนั้นก็พูดว่ามาอย่างนี้ได้ไปอ่านเขาพูดว่าอย่างนั้นเขียนอย่างนั้นให้อ่านนี้ก็เอาแต่เขามาเป็นฐานเนี่ยผมว่ามันน่าจะพอแล้วครับตรงนั้นใครมีประสบการณ์ใดๆก็ผมว่ามันน่าจะพอนะแต่ถ้าหาว่าเอาเนื้อในตัวเองเนี่ยครับปฏิบัติบูชาเข้าไปในระดับไหนก็คิดว่ามันน่าจะพัฒนาทางด้านนั้นจะผมอยากจะพัฒนาด้านนั้นให้มากกว่านะหลังๆมานี้นะครับเรื่องของเบสิกสังเกตไหมฮะผมพูดเคยพูดถึงศีลบ้างไหมครับ20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดถึงศีลนะให้ดูไว้นะ20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดถึงกิเลสตัณหาราคะนะกิเลสตัณหาราคะผมว่าผมไม่เคยพูดนะนะคล้ายๆกับว่ามันตีแตกตัดตกหมดแล้วนะตีแตกแล้วตัดตกแล้วตัดตอนแล้วไม่รู้จะเอามายุ่งเกี่ยวไปทำไมให้มันรกจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะคล้ายๆรองเท้าคู่เก่ามันก็สลัดทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยเราใส่คู่ใหม่เข้ามาก็เป็นของใหม่กันเพราะฉะนั้นของใหม่เนี่ยฮะคนไหนที่ติดตามของใหม่ไม่ทันเนี่ยด้วยว่านวัตกรรมใหม่ๆทางโลกจะใช้คำพูดคำว่านวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมเราพูดถึงของใหม่ถ้าหากว่าติดตามไม่ได้ไม่ทันมันก็ต่อกันไม่ติดประมาณนั้นเชื่อมโยงกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่ใครไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นเป็นอย่างไรเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาเล่าผมว่ามันน่าจะพัฒนาอีกมิติหนึ่งขึ้นไประหว่างใจต่อด้วยจิตแล้วก็จิตต่อไปจนกระทั่งไปถึงจุดที่มันนำเอามาใช้งานได้จะเรียกว่าจิตรักษากายก็ได้นะครับในส่วนทางด้านสุขภาพครับไม่ผิดจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเป็นบ่าวกายไม่มีความสุขกายมีแต่ความทุกข์เบามีแต่ความทุกข์เจ็บนั่นปวดนี่เรี่ยแรงไม่มีแข็งขันนายจะใช้บ่าวก็ใช้ไม่ได้บ่าวก็นอนนิ่งก็คือกายนอนนิ่งนะครับจิตมันจะไปใช้ก็ใช้ไม่ได้ ใช่ไหมฮะก็เพราะอย่างนี้ครับจึงต้องพัฒนาจิตกันให้นายใช้บ่าวได้อย่างเต็ม 100% นะอย่างลูกหมอกนี่นายใช้บ่าวได้ 100% นายคือจิตใช่ไหมล่ะจิตคือนายจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจิตเขาก็ใช้บ่าวเต็มร้อยสิครับใช่ไหมก็แค่นั้นเนี่ยวิธีการหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดได้คิดสรุปแล้วเล่าสู่กันฟังก็แค่เก็บไว้ทำไมตุนไว้ทำไมยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งแม่นยิ่งให้ยิ่งแม่นยิ่งตกผลึกประมาณนั้นอ่ะผมมาดูเรื่องเก่าๆนะครับมันมีอยู่ปี52นึงผมไปบรรยายทำบรรยายให้เด็กนู่นโรงเรียนไหนจำชื่อโรงเรียนไม่ได้โรงเรียนพรตพิทยาแถวมินบุรีนู่นครับมัธยมปีที่3ถึงที่4ที่5ว่าไปวันที่30มีนา2552ผมกี่ปีมาแล้วนี่วันนั้นผมขึ้นต้นในประกันบรรยายขึ้นต้นความว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำก็แปลว่าใครล่ะรู้ตัวเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมการกระทำในวันนี้ทั้งความคิดพอคิดเสร็จก็มาพูดเนาะใช่ไหมคิดเสร็จก็มาเขียนทุกวันนี้ก็พิมพ์ไง
พิมพ์ผ่านจอเนี่ยผู้ใหญ่ในวันนี้คิดอะไรได้อยู่ก็มาพิมพ์ผ่านจอนี่พอเวลาพิมพ์ผ่านจอมันไปสิเนาะยังไม่หยุดอย่าไปคิดอย่าไปสรุปว่าไม่มีใครตามทันนะนี่นะครับเพราะทุกอย่างมีที่มาทั้งหมดนะครับทุกสมุทัยทุกอย่างจะมีสมุทัยครับมีที่มาหมดครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้นิดนึงกลับมาถึงผู้ใหญ่วันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำบรรยายให้เด็กฟังมันจะเป็นพันกว่าคนมั่งห้องโถงใหญ่เริ่มเทิมเลยบรรยายไปบรรยายมาอะไรมันเกิดขึ้นไหมผมไปบรรยายผมแจกเงินด้วยนะฮะแจกให้ที่สุดเป็นซองละ500 บาทหมดไปหมื่นกว่าละมั่งใช่ไหมครับจำไม่ได้วิธีการแจกแต่รู้ว่าก็ต้องรักษาความถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคปฏิบัติการเป็นตัวอย่างดูเป็นธรรมมันเป็นยังไงเสมอภาคมันเป็นยังไงดูเหมือนผมจะตั้งประเด็นหรือเปล่าหรือว่าจับฉลากอ๋อจับฉลากจับฉลากครับจับฉลากใช่ไหมแจกให้หมดทุกคนก็แย่สิครับจับฉลากมาตามจำนวนเงินที่มีอยู่จำนวนซองที่มีอยู่ดูว่าจะเป็น15,000คนละ500กี่ต่างกี่คนใช่ไหมก็จับฉลากมาสักอะไรไม่รู้ได้มาเรียบร้อยแล้วก็มาไล่แจกจนหมดแล้วมันก็มีหมายเลขใช่ไหมอันคนเข้ามาในห้องโถใช่ไหมก็ได้บัตรได้รับบัตรบัตรพืด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 โอ้ยพอเวลาบรรยายพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยนะญาติโกโหติกาเอ๋ยชั้นเรียนเนี่ยจากแถวหน้าไปถึงแถวสุดท้ายถือโอกาสเล่าให้ฟังแถวหน้าอยู่มีประมาณสัก5 แถว1 2 3 4 5ก็ตั้งใจฟังมากยิ่งแถวหน้าแถว2เนี่ยตั้งใจฟังมากผมสายสายตาปุ๊บเขาจะไม่หลบเลยไม่หลบแปลว่าเขาจดจ่อดีมากเอาล่ะพอเวลาไปถึงแถว50ก็แล้วกันทั้งหมดมี100 แถวก็แล้วเนาะจากแถว50ไปเนี่ยโอ้โหนกกระจอกจนกระทั่งผมต้องลงจากเวทีเพราะผมชอบเล่นไม้ลอยนะลงจากเวทีเดินขนาดผมเดินพูดเนี่ยอย่างเงี้ยข้างๆตัวเนี่ยพวกก็ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดคุยกันนะโอ้ตายแล้วก็นึกถึงสงสารครูบาอาจารย์จะไปต้อนเด็กโอ้เป็นผมเป็นครูบาอาจารย์ก็คงทนไม่ได้คำว่าทนไม่ได้เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นนะคือสิ่งที่อยากจะให้อ่ะเป็นหน้าที่ต้องให้ความรู้นี่นะก็เลยไม่อยากจะให้ประมาณนั้นเลยทีนี้เด็กปกติมันก็โง่แล้วเนาะก็โง่หนักไปสิครับแล้วจะทำยังไงกันเนี่ยนะครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็คงหมดแล้วแต่อยากลูกใครหลานใครเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันมาจากนะครับมันมาจากครัวเรือนนะครับนะไอ้ทฤษฎีการฟังเนี่ยผมพูดจังเลยครับคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังเวลาพูดก็พูดภาษาดอกไม้ก็สมควรพูดในเวลาที่มารวมกันจะกินข้าวเช้ากินค่ำกินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นโดยปกติก็กินข้าวเย็นนะครับคุยกันพ่อแม่ลูกนะครับก็ใช้จังหวะนี้นะฮะสั่งสอนลูกหลานเลนหลนใช่ไหมครับถ้าไม่มีจังหวะนี้ตื่นเช้ามาต่างคนต่างไปใช่ไหมล่ะก็รีบเร่งไปทำงานทำการกันตามภารกิจหน้าที่ประจำวันเด็กก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็ไปประกอบอาชีพนอกบ้านดีนะครอบครัวไหนที่ประกอบอาชีพอยู่ในบ้านถือว่าเป็นบุญมหาศาลนะครับประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกกลับมาก็ไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมครับก็จะมีการคุยกันเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะครับว่าถ้าหากว่าสังเกตหน่อยถ้าหากว่าไม่เจอกันเลยไม่จะสื่อสารยังไงที่หลักการสื่อสารก็ไม่มีไม่มีหลักการสื่อสารแต่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้ว
ม่ได้ถ่ายทอดหลักการวิธีการให้กับกันและกันมันก็เลยมาถึงตรงนี้วันนี้ลูกตลกอไปอยู่โรงเรียนอยู่รวมกันโอ้โหเป็นนกกระจอกขนาดผมว่าเงินไปแจกนะดูว่าจะ15,000เท่าที่จำได้ผมก็ไม่ค่อยจำได้เท่าไหร่หรอกคนเพราะว่าคนที่ให้มาก็ได้รับการบริจาคมาโดยตรงโดยอ้อมประการใดประมาณนั้นใช่ไหมแต่ก็อยากจะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพก็แค่นั้นก็ทำให้มันเป็นตัวอย่างถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องก็แปลว่าเข้ามาสู่ในห้องตอนนั้นกลับมารับบัตรกันเป็นธรรมก็บัตรมาใช่บัตรมากองอยู่ในกล่องเดียวกันเลยครับนะกล่องเดียวกันเลยแล้วก็จับมาขี่ใบขี่ใบมันมีหมายเลขใช่ไหมล่ะแล้วก็แจกตามหมายเลขแล้วครับถูกต้องตอนสุดท้ายนั่นคือก็ทำได้แค่นั้นน่ะมากกว่านั้นก็ไม่จะว่างกันดีซื้อน้ำมาเลี้ยงกันเด้อก็มีน้ำนะวันนี้จะมีหรือมันจะมีไอติมไปด้วยนะใช่มีไอติม2ถังหรือ3ถังก็ไม่รู้นะไม่รู้คนเขาจัดการเขาทำให้นะครับ คณะกรรมการบอกว่าเวลาจุดใหญ่ใจความที่จะเล่าอะไรให้เด็กให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการที่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไงก็นึกมันจะเป็นหัวข้อเนี่ยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไอ้คำว่าเท่ากันเนี่ยต้องย้ำจำแนกคนฟังก็ได้เนาะคนไม่ฟังก็ไม่ได้หรอกครับมันเท่ากันเฉพาะกลัวเจ็บกลัวตายนะพี่เอ๋ยส่วนฐานะสติปัญญาความรู้มันไม่เท่ากันหรอกครับแม้ว่าจะมีปริญญาบัตรขีดเส้นว่าถ้าจบเท่ากันเนี่ยจบระดับเดียวกันเนี่ยปัญญาจะเท่ากันเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเรื่องของการจบปริญญานู่นนี่นั่นเข้ามาเป็นเครื่องชั่งตวงวัดความสามารถหรือว่าความรู้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะบ้านเราก็น่าจะลดลาวาสอกไปแล้วก็ดีส่งเสริมเรื่องความสามารถในการทำงานซะมากกว่านะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปคนที่หางานอยู่นะคนที่เขาต้องการงานนะครับเขาบอกเขาต้องการคนที่มีความสามารถนู่นนี่นั่นนี่เขาขึ้นมาก่อนในข้อหนึ่งข้อที่สองระดับการศึกษานะใช่ไหมฮะเขาจะเอาความสามารถก่อนข้อที่หนึ่งเข้าใจไหมคุณสมบัติงั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความสามารถตามที่เขาประกาศเป็นความต้องการก็เริ่มมองตัวแล้วเพราะนั้นหาความสามารถให้เจอใช่ไหมหาความสามารถของการกระทำสิ่งใดให้เจอเนี่ยบอกลูกสอนหลานต่อๆนะต่อๆครับเริ่มต้นเลยหาความสามารถของการทำอะไรสักอย่างให้เจอนะระบบเบิกความสามารถเนี่ยไปต่อนะครับถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนี้เข้ามาเป็นแกนนะครับลูกหลานเลี้ยงหลนจบขึ้นมาก็ได้แต่ใบที่ว่านะครับใบจบอะไรมาก็มาอ้างอิงกันเอามาพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมอย่างไรล่ะครับนั่นก็คือลองใช้หลักนี้ลองดูครับในการที่นำมาพิจารณาต่อไปที่จะให้ลูกหลานเจริญเติบโตแบบมีกึนกึนแปลว่าอะไรไม่รู้แบบมีแกนเงี้ยก็ได้แบบมีจุดยืนแล้วก็แบบมีคุณค่าอย่างนี้เป็นต้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่ามันก็เติบโตมันแบบกลวงสมองกลวงเคยได้ยินไหมครับไม่มีอะไรเลยเป็นแกนสารในสมองกลวงหมดนั่นแหละครับเติบโตขึ้นมาอ่ะแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวทีนี้พอเวลาเป็นสาวเป็นนางไปแล้วทีนี้ไปเลยจ้านะได้สมบัติแม่แล้วไปเวินๆโอ้ยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ้ยอนาคตจะไปยังไงกันนาะนะครับเยาวชนก็ถ้าใครก็ตามที่เขาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองวางตัวสักอย่างหน่อยสิมันเป็นไปได้ไหมน่านะครับยังไงเพิ่งมาเจอหลักฐานอีกคำหนึ่งมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งหลักฐานก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเกี่ยวไปไปค้นมาอ้าวโอ้ไอ้นี่มันกราฟเนี่ยดูยากนะเนี่ยนี่พวกดูพวก
บรรยายธรรมนี่นะมันจะดูยากไปหน่อยเออนี่คนที่ไม่เข้าใจเช่นคำว่าจิตเท่ากับกายหันด้วยใจจิตเท่ากับกายหันด้วยใจถ้าทำใจเป็นศูนย์ศูนย์คือเบิกขานนะครับถ้าจะทำใจเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์เนาะหารกายก็ไม่มีกายแล้วหารจิตก็เป็นความว่างอย่างเดียวพี่เจอแต่ความว่างทั้งหมดทุกอย่างแนวตั้งแนวราบล้วนแต่เป็นอินฟินิตี้หมดเลยถ้าทำใจเป็นศูนย์ได้นะพี่นะหรือว่าทำเส้นส่วนเป็นศูนย์ได้ทางคณิตศาสตร์ยอมซะให้กันยอมซะทำไม่ได้หรอกไม่มีทางทำได้โอเคนะนั่นแหละ เอาละเราฟังแค่นี้ก็พอครับเมื่อคนนี้กลายเป็นยกตนอีกยกตนผัดๆไปๆมาได้ข่มท่านอีกไปกันใหญ่อีกโอ้ยส่วนมากหรือเปล่าก็มีคำได้หลายคำใจเท่ากับนึกคิดจิตเท่ากับความสว่างเนี่ยก็มีพวกนี้นะฮะทำแจกกันใจก็คือความนึกคิดความนึกคิดเป็นทัศนคติได้ไหมก็พอได้นะทัศนคติมันโอเคนะใช่ไหมทัศนคติมันน่าจะออกมาเป็นสองด้านนะดีกับชั่วทัศนคติออกเป็นสองด้านดีกับชั่วทัศนคตินะครับทัศนคติที่ไม่ดีคนนั้นมีทัศนคติไม่ดีกับฉันจังเลยเดินเจอกันสวนทางกันฉันยิ้มให้เขาก็ไม่ยิ้มตอบเนี่ยนะฉันโค้งให้เขาก็ยืนทื่อเหมือนตอประมาณนั้นครับมีทัศนคติที่ไม่ดีเราเลยนะครับไอ้ทำนองนั้นแหละครับก็น่าจะเป็นดีกับชั่วมากกว่าคำว่าทัศนคตินะครับส่วนทางด้านความนึกคิดมันน่าจะเป็นนู่นเนี่ยเรื่องของimagination ไปนู่นนะครับคือความคิดล่วงหน้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเนาะแมนบอลองตั้งข้อสังเกตเอาครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับ อะไรกัน โอ้ยผมพูดเรื่องแกนปัญญามาตั้งนานนักหนาแล้วนะแกนปัญญาใช่ไหมฮะพูดแรงหนีศูนย์กลางโอ้ยพูดกันมานานเลยพิมพ์มาไว้นะเยอะแยะไปพูดจนกระทั่งตัวเองจำไม่ได้ได้ไม่ได้จำ เยอะเหลือเกินพูดตั้งยี่พูดผ่านวิทยุมาตั้งแต่ปี25ไม่จำไหวนะพี่ตายใครจะไปนั่งจำก็ว่ารู้จำก็รู้โดยมันหนึ่งรู้จริงก็รู้โดยมันต้องจำกันแล้วกันแค่นี้อ่ะผมจะเป๊ะแล้วนี่ตกลงวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยได้ครับเอางี้ดีกว่ามาเลยเรื่องของบริการสาธารณสุขก็แล้วกันมาใครปวดหัวตัวร้อนก็มาครับเรื่องสาธารณสุขก็แล้วกันเนาะเรื่องมหาไทยมันแปลว่าอะไรบรรเทาทุกข์โอเคมหาไทยเนี่ยแปลว่าบรรเทาทุกข์นะใครที่มีทุกขเวทนาแก่กายเจ็บนั่นปวดนี่ร้อนๆหนาวๆประมาณนั้นร้อนๆหนาวๆที่เขาเรียกว่าไวเงินไวเพชรนั่นแหละนะไวเงินกับไวเพชรก็แล้วกันมีไหมครับตอนนี้ก็02-985-9886สายตรงว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกนั้นมันจะมีฤทธิ์มีเดชมันมีพลังงานมาพอที่จะทำให้ร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนได้คลี่คลายเบาสบายไหมปวดให้ปวดเจ็บให้เจ็บท้องไส้ไม่ดีประมาณนั้นนะ ใช่ไหมครับก็เรื่องเจ็บเรื่องปวดก็แล้วกันง่ายที่สุดติดขัดอึดอัดโอเคพอได้
ติดขัดหัวลงหัวไหล่มันติดขัดมันอึดอัดโอ้หายใจจะไม่ทั่วท้องประมาณนั้นมันไม่รู้มันแน่นไปหมดสักอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นขอบนี่นะครับเผาขายพวกนี้นะครับโอ้เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านลุงหนูแก้วตาขอนแก่นเจ้าค่ะวันนี้ปวดเอวมากให้ท่านลุงช่วยจับข้อเท้าหลังเท้านะคะขอนอะไรเนาะมันจะได้แก่นจังขอนอ่อนไม่มีนี่ไงกันขอนแก่นจ้าไปไหนก็เจอแต่ขอนอ่อนขอนแก่นไม่เคยเจอเลยมันอยู่ตรงไหนขอนแก่นขอนแก่นอยู่เลยลำไผ่มาจ้าค่ะนั่นเหรอ ไปเท่าไรก็ไม่เคยเจอสักกะทีนึงขอนแก่นมีโอกาสจะได้เจอนะจ้าค่ะลองอธิบายที่มาที่ไปเขาว่าขอนแก่นไหมขอนอะไรที่ว่านั้นมันได้แก่นจังเออเข้าใจความหมายไหมครับไม่ทราบค่ะไม่มั่นใจอย่างนั้นเผลอนะจะเล่าให้ฟังนะ อย่าไปบอกว่าต้นกำเนิดของสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันมาจากอะไรนะครับมันเริ่มต้นจากต้นมะขามต้นหนึ่งนะที่จะมีการตั้งจังหวัดขอนแก่นขึ้นมานานเท่าไหร่ไม่รู้หรอกมันเกิดมาจากต้นมะขามต้นมะขามนั้นมันก็ใหญ่พิรุธเหลือเกินใหญ่ไม่รู้กี่คนโอบเนาะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีกันมาวันหนึ่งมันก็ยืนตายกลางต้นชาวบ้านล้านถิ่นเขาก็กราบไหว้บูชาต้นไม้อยู่แล้วเนาะในยุคสมัยนู้นนะครับก็บอกว่ามีเทวดามาสถิตนู่นนี่นั่นเขาก็เลยตัดต้นมะขามที่ว่านี้นะครับเอาเฉพาะแก่นมันเปลือกมันเนี่ยขูดทิ้งหมดสายกบทิ้งหมดถากทิ้งหมดเอาแต่แก่นมันรู้มันว่าจะมีไม่ใช่เหรอประตูเมืองนั่นประตูเมืองขอนแก่นนั่นแหละนั่นแหละฮะมีหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนั่นคือแก่นมะขามนะแก่นต้นมะขามโอเคนะเขาก็เลยกลายเป็นขามแก่นมะขามแก่นพระธาตุขามแก่นด้วยประมาณนั้นแหละขอนแก่นตรงรถไฟสถานีรถไฟนั่นแหละจะเขียนไว้นั่นแหละที่มาที่ไปของคำว่าขอนแก่นนั่นนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะเพียงแค่เข้าใจตรงกันถามว่าหายปวดเอวอย่างโยมขยับดูสิ 80% แล้วก็ค่ะเฮ้ยจะขนาดนั้นว้ายอีหลีดิบอกับหลังคามันไม่ทำงานทั้งวันเด็กข้ามอากาศมันปวดมากเบาแล้วจะสาวๆเอาเอียวอีกให้ร้ายเลยอีหลีบอกหายปวดอีหลีบอกเอ้ยเป็นลูกสะใภ้ขอนแก่นหรือว่าเป็นชาวขอนแก่นไหมเนี่ยไปเป็นลูกสะใภ้ขอนแก่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นชาวขอนแก่นชาวขอนแก่นคืออำเภอต่างอำเภอชนบทอยู่อำเภอชนบทบ่เจ้าค่ะพาเข้ามาเขาดีเด้ พาเข้ามาผ่าไม้อ่ะชนบทน่ะผ่าไม้อ่ะผ่าไม้มีหน้าเอามาวันนั้นนะฮะใส่สลงดีถ้าเป็นสลงก็ใส่ดีนั่นน่ะผ่าไม้เนาะเอาละเอาเติมเสียงกระมังตกจากที่สูงต่อเหลือแค่20% เองเนาะพร้อมเอานะพร้อมนะใส่สมอลท็อกยังใส่แล้วเจ้าค่ะเรียบร้อยเอาเกาหัวไปเลยเกาโกกากโกกากมันจะบอกต้องหัวถึงเท้าด้วยล่ะ3-2ขยับดูงอเข่าเตะขาน่ะกระทืบหน่อยแม่ธรณีเอาไปหน่อยว่าแล้วก็ถูฝ่าเท้าไปยังพื้นแม่ธรณีมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคามีพระพลายพระเพลิงเนี่ยอาม่าจะบอกฟังดีนะ
พระแม่ธรณีคือแก่นของธาตุดินนั่นเองตามความเชื่อพระแม่ธรณีก็แปลว่าแก่นแกนของธาตุดินนะว่าพระแม่คงคาก็คือแก่นแกนของธาตุน้ำส่วนพระพรายคือลมเนี่ยก็แก่นแกนของลมนะคำว่าพระเพลิงก็คือแก่นแกนของความร้อนคือธาตุไฟโอเคไหมก็แค่นั้นเองสมาธิพวกนี้จะไปรู้หมดนะสมาธิจะรู้หมดไอ้ที่แก่นแกนที่คนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บเขาเคารพคารวะสักการะนะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็ร้องให้ทุกครั้งนะไม่ว่าอะไรมีการเลือกตั้งทำนองนั้นผมพูดได้หมายความอะไรรู้ไหมรู้ไหมไปขอพรท่านนะเปล่าหมายความผมพูดเนี่ยมีปัญหาทุกทีเมื่อเวลาเลือกตั้งเข้าใจไหมเนี่ยคงไม่เข้าใจเนาะไม่ค่ะมันเป็นโลโก้ของพรรคการเมืองหนึ่งมั้งก็แค่นั้นเองนะพระแม่ธรณีเบียบมือพร้อมก็แค่นะเอาละแค่นั้นก็พออย่าไปไกลทักแค่นี้ก็พอจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าลุงหงอกพอจะรู้ได้อยู่นะจะพูดไม่พูดต่างหากการเมืองเราไม่ยุ่งการมุ้งเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวครับเราจะเดียวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมนุษย์เท่านั้นทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดพอใจไหมพอใจนะครับเราเน้นหนักแค่ตรงนี้เองมาหาท่านลงหงอกให้หมดตัวลงหมดเกลี้ยงไหมนะโยมหมดเอวเหลือ5%ด้วยโอ้แจ๋วแล้วแล้วโหก็เพิ่มเป็น15แล้วเหลือ15แล้วจ้ะค่ะดีขึ้นไปเรื่อยเนาะโอ้โหสุดยอดเกินร้อยตัวลงแค่นี้ครับสาธุขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลโอ้ยผลิตลูกตั้ง2คนเหมือนอยู่ไกลอะไรทำนองนั้นอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลคนที่ได้ได้จริงๆนะขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยครับถึงแม้จะขึ้นลิตรละหลายตังค์ก็ปล่อยมันขึ้นผมเติมเชื้อเพลิงผมแบบนี้เอาเชิญต่อครับโทรศัพท์มีไหมแกล้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลานี้ก็ลองค่อยๆดักดูเฟซเวลาผมเปิดสายมาก็รับเอาไปเลยตรงๆไปเลยคนที่มีปัญหาหน้าจอมีไหมครับมันจะได้นะอ่ะตอนนี้ขออนุญาตดูหน้าจอสิครับมีกี่พระองค์เนาะวันนี้ดูก่อนสิคงจะมีน้อยวันนี้เพราะว่าอะไรด้วยเพราะมันเป็นวันศุกร์เหรอมาแล้วรับดีก่อนเอาชนผมเอากดไม่เสียดายจังเลยคุณพุ่มพวงแค่นี้ก็หลุดแล้วครับผมไปไหนหน้าจอผมก็กดผิดกดถูกอยู่เรื่อยล่ะครับผมเชิญครับเชิญครับผมฮัลโหลเชิญครับฮัลโหลครับห่วยเงียบเลยฮัลโหลพ่อใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลครับทำไมไม่ร้องอ่ะครับไม่ร้องเลยปกติมันร้องนะเนี่ยจุ๊ปกติจะร้องกอแก๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่หือไม่เอ้ยนะผมวางเนาะโอเคครับวางแล้วจ้าอ่ะขอดูหน้าจอเฟซเป๊ะเป๊ะแปลว่ากดนะศูนย์วิจัยสดโชวะเอาละเป๊ะแปลว่ากดนะ
เอาละลดเสียงให้เต็ม 100% แล้วก็สะกิดเบาๆนครปฐมเสียงชัดเจนแจ๋วค่ะสุรินทร์ภาพเสียงชัดเจนคุณสุริการเนี่ยออกหน้าใหม่เนาะก็ยินดีครับหน้าใหม่หน้าต่อก็ถือโอกาสต้อนรับขอบคุณทุกท่านแหละระยองเฮ้ภาพเสียงชัดเจนฝนตกเมื่อคืนลมแรงจังเลยถึงขั้นมันโค่นต้นไม้ไหมเนี่ยมันมีคำหนึ่งรู้สึกว่าผมไปเจอที่ไหนเดี๋ยวนะรู้สึกจะดูเดี๋ยวไหนคำนี้มันเป็นภาษาของหรือมันจะเป็นองค์การอนามัยโลกเห็นนะมันมีคำหนึ่งเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกนั่นคือเรื่องพายุหมุนนะครับน่ะพายุมันหมุนพายุหมุนผมว่าพายุหมุนหรือว่าลมกระโชกเป็นคลื่นเนี่ยมาถึงนาทีนี้อย่าไปโทษธรรมชาติจนเกินไปนะครับจะบอกให้ทราบนะครับเป็นการกระทำของมนุษย์นะฮะใครก็ตามที่ติดตามในเรื่องของความสามารถของทางด้านนิเวศศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นนะครับให้ไปดูเขามาฮาร์ปนะฮะ HARP นะฮะ Google ลองกดดูครับนะนั่นแหละครับเป็นตัวต้นสามารถทำให้ลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็หมุนด้วยความแรงนะครับนั่นแหละเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็หมุนด้วยความแรงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นบางทีเราคิดแต่เพียงว่ามันเป็นธรรมชาติมันแปรปรวนพายุฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนว่าไปที่ไหนได้เป็นการทดลองทดสอบของทางด้านวิทยาศาสตร์เขานะครับในการที่จะให้คลื่นสงครามคลื่นผมจะพูดบ่อยนะสงครามคลื่นจะบอกให้ทราบไว้นะครับหาตัวตนไม่เจอนะบอกใครก็ได้ไม่มีเสียง อยู่ๆก็มาด้วยความเร็วแรงนี่มันต้นจะจับมือใครดมอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสได้ดมหรอกครับมันไปก่อนแล้วหลังคาบ้านเปิดหมดแล้ว นะฮะอย่าประมาทนะลุงหอพอเวลาพูดทิ้งๆอะไรไว้แล้วก็อย่าประมาทนะนะในตาอ่อนชมชัดเจนมากกว่าอ๋อดูอยู่คงมีคนชวนเชิญให้ดู YouTube จะชัดเจนมากกว่าเนาะโอเคด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับมีเพิ่มเติมไหมถามลุงครับเคยไปนอนหลับตาทำตัวนิ่งๆที่บ้านลุงโดยการนำสมาธิของลุงเมื่อทำไปเรื่อยมันเกิดแสงเป็นจุดๆเล็กๆในตาคล้ายๆไฟแฟลชซ้ายทีขวาทีบางครั้งก็ขึ้น 2-3 จุดบ้างจุดเดียวบ้างแต่จะมีแสงแป๊บเดียวแต่ทุกครั้งก่อนที่จะมีแสงขึ้นนั้นมันต้องมืดและมืดจริงๆจะเกิดแสงขึ้นได้แต่ผมคิดว่าความนิ่งไม่พอใช่ไหมครับเกิดแป๊บเดียวก็หายไปซะเลยจะอธิบายว่าไงเนาะไอ้ของผมเองพอมันสว่างปุ๊บมันติดเลยเหมือนว่าติดลมบนเลยนะครับของผมเนี่ยไม่มีเป๋ไปไหนเลยนะครับครับไม่มีเป๋ไปไหนของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับในผมจะได้รวดเดียวนะครับผมได้จุดติดเลยนะที่ผมได้ไม่ไปไม่มาแล้วครับแต่สงสัยมากๆมีวันนึงนะของผมนะครับในห้องผมเนี่ยมันเป็นห้องส่วนตัวเนาะผมเข้าห้องผมก็ปิดล็อกกุญแจแล้วก็ปิดไฟนะฮะก็นอนทำสมาธิประดาธรรมดาเนี่ยครับอยู่ๆก็สว่างจ้าขึ้นมาจุดนั้นถ้าผมลืมตาขึ้นมานะต่อให้คุ้มโพอยู่10ก็คงเสียดายทั้ง10ครั้งนั่นครับที่ว่านะนะผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเวลาผมนำพาสมาธิทุกครั้งนะครับบ้านใครบ้านใครให้ปิดไฟแล้วใส่กลอนก็เพราะตรงนี้เองนะครับเพราะว่าเวลามันสว่างขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่ตกใจ
ไปเรามั่นใจก่อนแล้วนี่ก็เหมือนกันนะฮะทางด้านคำถามของคุณอภัยจิตเนี่ยก็คงทำนองมันเกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างเอาเป็นว่ากำลังปรับกันแล้วกันมันปรับบ้างเหมือนกับจุดไฟแช็กติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าหัวไม่ขีดมันมีน้ำเฉอะแฉะอยู่ติดบ้างไฟมันสปาร์กบ้างไม่สปาร์กบ้างเนี่ยนะครับนั่นนะเวลาไฟแช็กไงเวลาจุดเตาแก๊สไงนั่นแหละแจ๊กแจ๊กแจ๊กมันมีแวบๆขึ้นมานะมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างก็แปลว่าในระหว่างนี้ก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับแล้วไม่นานน่าจะเกิดความคุ้นเคยผมก็คงอยู่ตอบได้แค่นี้แหละคิดว่าเข้าเป้าบ้างนะครับฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติที่ก็บอกไว้แล้วว่าปฏิบัติได้บ้างไม่ต้องกดแชร์กันมาครับผมจะปลดล็อกให้ใช่แล้วต้องการจะปลดให้ครับเพราะบางทีมันล็อกอยู่ในตัวในใจไม่รู้จะถามใครขอกลิ่นบดีลุงน้อยเจ้าค่ะไว้ก็สุบโรดครับสุรวดสุรวดนะครับกลิ่นบดีฮาร์ปโอ้ไฮฟรีเควนซี่แอคทีฟอะไรเนี่ยออโรร่าเนื้อรีเสิร์ชโปรแกรมเห็นไหมขอบคุณมากครับ thank you very big คุณโยชิสุเน่สุเน่ชิดชุยก็แล้วกันง่ายดีคุณโยชิสุสุเน่สุเน่คาคิเคคุโคสุเน่ผมก็ได้แค่นี้นะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนยากยอมรับว่าเรียนยากนะครับผมไปนั่งเข้าคอร์สก็อยู่แถวนั้นง่ายเดี๋ยวนะถนนราชวิถีใช่ป่ะแถวแถวราชประสงค์อ่ะราชวิถีด้วยใช่ไหมหรือว่าถนนสายผิดไม่รู้แถวแถวราชประสงค์ก็แล้วกันที่ใกล้ AUA เนี่ยแถวๆนั้นนะครับเคยไปเขามีเป็นสมาคมไทยญี่ปุ่นที่นั่นก็เคยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นสักหน่อยแล้วเขาคอยคะคิเคคุโคนะนิเนคุนะนิเนนุโนซาซิเซซุโซไม่รู้หมายความว่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะครับต้องหมดนั่นก็รู้ว่าอายิโนโมโตะนั่นก็รู้อะไรอีกเดี๋ยวนะนะที่ก็ใส่ชุดอ่ะกิโมโนรู้ชุดเดียวหรือชุดกิโมโนโอเคนะเราสู่กันฟังเล็กน้อยพี่เอ้ยแต่ที่ได้เกือบไปตายที่ญี่ปุ่นนะครับนึกว่าจะไปญี่ปุ่นครั้งแรกนะวันนั้นนะฮะไปงานมอเตอร์โชว์ครับใช่นะใช่ใช่ใช่ลงเครื่องบินปุ๊บก็มีรถโค้ดมารับใช่ไหมล่ะรถโค้ดก็เย็นมาตลอดแหละครับไอ้ทอดอุ่นๆไม่ใช่อุ่นว่าลงเครื่องมันจะอุ่นนะอบอุ่นมาเรื่อยเข้าโรงแรมก็อุ่นตั้งแต่ผ่านล็อบบี้ขึ้นไปไอ้เจ้าห้องเขาจะเนี่ยห้องเขาก็ไม่มีคนพักเนาะเขาคงไม่เขาก็ไม่ได้เปิดฮีตเตอร์ไว้หรอกใช่ไหมไอ้เราเข้าถึงมันก็ปวดใช่ครับนั่งเครื่องบินกี่ชั่วโมง9ชั่วโมงถึงญี่ปุ่นนะแล้วรถคอร์ดนะครับดูสิมันเก็บกักขนาดไหนล่ะปวดท้องหลังท้องเบาเนี่ยมันถึงก็วิ่งเข้าห้องแล้วก็มีนัดต่อเจอกันล็อบบี้อีกภายใน15นาทีโอ้ทำไงเนี่ยนี่แหละว่าก็วิ่งเข้าห้องน้ำใช่ไหมมันต้องอาบน้ำท่าก่อนสิครับเนี่ยตรงที่อาบน้ำเนี่ยนะครับฟังให้ดีนะตรงนี้ได้เสียเลยห้องมันเปิดไว้ใช่ไหมล่ะมันไม่ยังไม่มีฮีเตอร์แปลว่าเย็นทั้งห้องอย่างนี้ดีกว่าเข้าห้องน้ำอาบน้ำกับน้ำอุ่นใช่ไหมโอ้น้ำก็เดี๋ยวอุ่นฉีดโอ้โหเอาค่ะน้ำดีก็แล้วกันแล้วก็แม่ชื่นชมอยากจะนอนอ่างสักเป็นชั่วโมงไม่ได้ถูกดัด15 นาทีต้องเจอที่ล็อบบี้ไปกินข้าวอะไรว่าไปก็รีบอาบแล้วจากอุ่นห้องน้ำจะได้ออกมาจากห้องน้ำเท่านั้นแหละพี่โอ้โหช็อกคาเลยคาประตูห้องน้ำนะครับมันรุนอุ่นมาเจอเย็นเดี๋ยวนะโอ้ยเกือบไปตายที่ญี่ปุ่นมานั้นสะเทือนมากครับจำกันติดหูติดตาเอาครั้งที่2ไปเยอรมันเนี่ยไปดูงานเอ็กเซสซอรี่ที่เยอรมันเยอรเผือกนะครับไม่รู้เมืองอะไรสตุการ์ดสกุตเกิดมาเอ๊ะไปจำเมืองไปมาแล้วก็แล้วกันออกจากฮอนฮอนที่หนึ่งมันก็เขาทำความอุ่นใช่ไหมฮอนนั่นคือในห้างก็แล้วกันง่ายดีฮอนเป็นห้างอุ่นทั้งหมดออกจากฮอนทีนี้ครับออกจากอาคารก็แล้วง่ายดีอาคารก็ออกแบบมาอาคารต่ออาคารมันห่างประมาณสัก25-30 เมตร
เนี่ยดูจากอาคารปุ๊บลมจะได้ลงมาโอ้โหงายแทบจะหายเลยต้องนั่งกอดเกือบเอาชีวิตไปทิ้งที่ทั้งเยอรมันและญี่ปุ่นเขานั่นนะครับแช่ทีนี้พอไปเจอหนาวสินะโอ้โหยอมนะพี่นะเรื่องหนาวผมยอมจริงนะยอมมากเลยครับกลัวตายไม่ใช่หรอโอเคนะเอาล่ะผ่านไปแล้วสู่กันฟังเล็กน้อยโอเคต่อมาอีกทีหนึ่งแกครับขอบคุณมากครับคุณโยชิโยชิสุเนะกันแล้วกันฮาร์ป HWARP โอเคครับก็ยอมใครสนใจเรื่องนี้ก็พยายามดูนี่แหละครับคือเรื่องของเดี๋ยวนะถ้าผมจะวินิจฉัยตรงนี้นะครับเขาจะยิงแสงเลเซอร์ครับแสงเลเซอร์นะครับเลเซอร์มันเป็นนี้ครับเนี่ยมันยิง3จุดมันชนมุมเท่ากันนะครับมันมุม3จุดยิงมันเท่ากันเป๊ะมันเป็นจุดนัดพบกันเลยนะครับว่าคือแสงมันต่างก็มีความเร็วแป๊บต้องกดสวิตช์พร้อมกันนะครับนะไม่รู้ต้องมีออโต้ตัวนึงในการที่กดปุ๊บมันยิงมาพร้อมกันเป๊ะแล้วมาเจอจุดเดียวกันเป๊ะเป๊ะนั่นแหละครับไอ้จุดนั้นไม่มีอะไรตรงนั้นที่นี่อ่ะง่ายจะตายไปในอากาศมีไฮโดรเจนอยู่ยังค่ำนะนั่นแหละครับมันมากระแทกอะไรล่ะมันมาชนกับก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ในบรรยากาศมันเยอะมันเยอะมากขี่มาเซ็งก็ไม่รู้เขาว่าเลยคำว่าร้อนก็คือมากกันแล้วกันนะฮะแล้วจะมีมากกว่าช่วยกันถ้ามันร้อนโอเคนะมันยิงถ้ามันชนกันนั่นเองครับแล้วจะมีอยู่แล้วเท่านั้นแหละครับจุดประกายเลยครับเป็นเหมือนกับขีดไฟแจ็คเป็นลูกเลยนี่แหละครับผมใช้คำว่านี่คืออาวุธคลื่นนะครับทีนี้พอเวลาไฮโดรเจนมันแตกมันชนกันเป๊ะเนี่ยครับด้วยของแสงเลเซอร์ความแรงด้วยนะครับมันมายิงกันเพื่อแค่3จุดมารองกองกันเท่านั้นครับแตกเป๊ะก็คือนิวเคลียสไฮโดรเจนแตกโอเคไหมครับนี่ตรงนี้ตัวร้ายมากร้ายแรงมากๆนะครับนี่พูดเล่นนะลุงหลับตาพูดได้นะบอกกันเลยทีนี้ถ้ามันเป๊ะเข้ามาตรงนั้นนะครับนะมันไฮโดรเจนมันแตก นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกโอเคนะพอแตกปุ๊บแอคชั่นเชนต่อที่เนี่ยมาเห็นไหมนี่แหละระเบิดนิวเคลียร์นะแอคชั่นเดียวเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่เขาทำขึ้นมามันเติร์นแอคชั่นคือมันมี3จังหวะเริ่มต้นแตกเปรี้ยงมาแล้วก็ดึงกลับไปทิ้งโยกทิ้งโอ้โหรุนแรงกว่าเยอะมันร้อนเนี่ยมันร้อนรุ่นส่วนที่กำลังพูดถึงนี่มันเป็นลมเป็นพายุนะครับมันเป็นหมุนกันอุตรุนะทั้งแรงทั้งหมุนแล้วครับโอ้ไม่อยากเสียมันปวดเหตุนะครับนี่ก็คือที่มาของคำว่าอาวุธคลื่นนะพี่ไม่เกี่ยวกับมือถือมือถอยที่เนี้ยมือถือมันจะเป็นมาจากนู่นนู่นเท่าเทียมนี่ครับเห็นไหมคนละอย่างนะนี่นะครับครับก็พอสรุปเขาได้ก็มาเล่าสู่กันฟังผ่านหน้าจอนี่ค่อยรับฟังเอานะอย่ามาเชื่อลุงหอกนะลุงหอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะมนุษย์ที่เกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างจากมนุษย์ที่เกิดแบบธรรมชาติอย่างไรเช่นหลอดแก้วเอ้ยผมก็ไม่ทราบคำตอบสุดท้ายเลยดีไหมเกิดมาก็อ่อนแอแค่นี้นะครับอ่อนแอแน่นอนนะฮะเจออากาศธรรมชาติแล้วก็เป็นหวัดเป็นไอภูมิแพ้ทั้งปีบอกใครก็ได้แพ้หมดชีวิตร่างกายตากแดดตากลมไม่ได้แพ้หมดจะอยู่แรงไงทีเนี้ยใช่ไหมครับ เขาควบคุมอุณหภูมิแน่นอนเขาต้องควบคุมอุณหภูมิตลอดนะครับเวลาเขาทำเอาเขาควบคุมอุณหภูมิที่ดีเพราะว่าถ้าเป็นการควบคุมอุณหภูมิที่ดีหลอดแก้วตรงนั้นนะครับยังไงมันก็ต่างจากมดลูกของพระราชมารดาเพราะว่ามดลูกพระราชมารดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแม่กินอะไรเข้าไปนะย่อยสลายเป็นพลังงานก็ส่งถึงลูกโอเคไหมกินน้ำเข้าไปก็เหมือนกันย่อยสลายแล้วก็ปะปนก็ไปยังเลือดสู่สายสะดือสมองเนี่ยครับนะครับแม่หายใจเข้าไป
อากาศนะผลจากการเบิร์นก็เข้าหาเลือดเหมือนกันสู่สายสะดือของลูกนั่นแหละครับนั่นคือธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นทีนี้หลอดแก้วทีนี้อาหารใส่เข้าไปหลอดแก้วเอายังไงเอายังไงนะมันจะแปลงพลังงานได้ไหมนั่นใช่ไหมมันก็เรื่องเขาเนาะยังไงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติสรุปลงความเป็นไงกันแล้วกันเนาะคุณภูมิกนกนะครับตามแบบอย่างที่ว่านี้พอจะเห็นภาพไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังยืนยันผมไม่เคยเข้าห้องแลบนะครับรู้จักห้องแลบรู้แต่ภาษาแลบไม่รู้คำเต็มอะไรพูดแต่คำย้อนแลบแลบแลบอะไรโบโบโตโรลี่ลี่ต่อไปนู้นผมไม่ค่อยจำคำเต็มหรอกเพราะผมไม่ใช่เป็นนักสะกดตัวนี้สะกดจิตก็ไม่ใช่สะกดตัวหนังสือก็ไม่ใช่จำได้แค่ไหนก็เล่าสวนพังแค่นั้นก็ตามภาพที่เล่าให้ฟังก็คิดว่าคงจะได้ภาพไปแล้วเนาะจำเป็นภาพสิครับคนที่จำแม่นจำเป็นภาพนะบอกกันพูดๆเนี่ยก็จิตมโนภาพไงจำแบบมีมโนภาพนี่เนี่ยแบบดีมากนะครับจะดีมากมันจะไม่เหลือหนึ่งภาพเท่ากับพันคำนะครับจำหน่อยอุปมาหนึ่งภาพจะเท่ากับพันคำความจริงเป็นหมื่นเป็นแสนคำเลยซ้ำไปหนึ่งภาพยิ่งภาพที่มันเกิดจากจิตที่มันเห็นภาพนู่นนี่โอ้โหติดตาตึงใจมากนะครับสำหรับท่านที่ปฏิบัติทางด้านสมาธิจิตมันจะไปเห็นนู่นนี่นั่นคือภาพที่เห็นนั่นนะครับโอเคนะไอ้ที่เห็นภาพที่เห็นก็เห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงนะครับจำหน่อยมันต้องเลยการเห็นไปเรียบร้อยเป็นความใสเลยจ้าจึงจะเข้าสู่ภาวะอินฟินิตี้ทั้งแนวตั้งแนวราบ360องศาจบข่าวเลยเป็นค่าคงที่นะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ลุงหอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ประจำก็คือตรงนี้เองนะครับ emptiness นั่นนะครับความว่างนั่นนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือ emptiness นั่นนะครับเข้าใจไหมพอไหวเนาะมีอะไรอีกเนาะทีนี้ไม่เห็นมีใครถามต่อเลยนี่หน่อยไหมคุณนพรัตน์ก็น่าจะเป็นหน้าใหม่ยินดีครับผมคุณนพรัตน์นะครับยินดีย ินดีทุกท่านแหละครับขอต้อนรับกับสู้เข้าสู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราทีวีนะครับบ้านเราทีวีนั้นหนึ่งเราจะไม่ทะเลาะ กันนะแล้วไม่ใช้ตัวหนังสือโต้ตอบกันนะครับนะฝากเอาไว้นิดนึงเรื่องนี้นะเราจะไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่าหน้าจอนี้ผมปรารถนาไว้นะครับพออ่านเจอตัวก็จะรู้กันเป็นนัยยะไม่ใช่หน้าจอธรรมดาเนี่ยหน้าจอบ้านเราทีวีบอกให้รู้ว่าไม่มีเลยผมพยายามเขี่ยขึ้นเขี่ยลงเนี่ยมีไหมหน้าจอที่นี่ดูสิ YouTube เป็นไง YouTube Face ไม่มีแล้วอยู่ขอดู YouTube บ่มีเหมือนกันโอเคบ่มีเลย YouTube ก็ไม่มีก็จะไม่มีคำถามงั้นผมไปบ้านเก่านะผมไปนะเท่านั้นนะผมปิดประตูนะ พอดี3 ทุ่มพอดีโอเคนั่นแหละใครอยากจะดูฮาร์ปนะครับก็คุณโยชิซุนิก็พิมพ์มาให้ดูแล้วนะครับบอกคำย่อบอกคำเต็มมาเสร็จสับตั้งคือเวทีบิ๊กครับผมก็อ่านมั่วไปเมื่อกี้เนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยโอ้ยากยอมรับว่ายากครับคนที่พัฒนามาไม่เต็มร้อยผ่านมือลุงงอกจะเต็มร้อยหรือเปล่าครับหมายถึงทางจิตก็ช่วยกันครับต้องบอกว่าช่วยกันนะครับช่วยกันผมก็คงจะไม่มาตอบให้เป็นคำตอบสุดท้ายได้นะครับช่วยกันครับถ้าใครรู้ตัวว่ายังภาษาหาภาษาที่มันใครยังน่านะอันนี้ใช่ว่า2มือเปล่านี่มันเป็นผงซักฟอกกันแล้วกันจะคิดอะไรมากนะถ้าคิดว่าใครยังขุ่นๆอยู่ตรงนั้นก็ยินดีก็ลองดูฮะเรื่องนี้ลองเ
ผมคงไม่สามารถกล้าพูดอย่างเต็มปากพอแบบ 100% นะครับก็เลยต้องบอกว่าคนที่พัฒนามาไม่เต็มร้อยผ่านฝ่ามือลุงงอกสังเกตสิครับเวลาผมจับหัวมันเบาโล่งนั่นแหละคือใช่ละนั่นคือใช่ละครับบอกให้ทราบนะมันเบาโล่งโปร่งสบายนั่นคือใช่นะครับมาสองมือลุงงอกนั้นล้างให้นะครับแต่เต็มไม่เต็มไม่ต้องพูดถึงมันจะล้างให้มันจะเบาโปร่งโล่งสบายสแมนแตนอีกต่างหากสแมนแตนแปลว่าอะไรก็ไปถามคุณเทิงสติเฟื่องอะไรแล้วนะเฟื่องสติเฟื่องสติเฟื่องเนี่ยถ้าจะรู้ตามนี่ก็คือแอบนอร์มอนนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีคนที่เขามีภาวะพวกนี้เขาจะมีความพิเศษนะครับมีเขาจะมีความคิดการครีเอทงานต่างๆก็จะว่องไวนะครับจะว่องไวการปรับแต่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะยุคสมัยเทิงสติเฟื่องใครรู้จักบ้างคงหลังๆไม่มากช่องสี่บางขุนพรมยุคนั้นช่องสี่นั้นก็เป็นช่อง9ใช่ไหมล่ะอสมทนั่นแหละบางขุนพรมก็อยู่แถวบางลำพูนั่นแหละเนาะๆแถวใกล้ๆกันนั่นแหละยุคสมัยนั้นยุคนั้นน่ะเดี๋ยวนะ พูดจาเลยมันก็ไปหาญาติตัวเองก็ได้อย่าพูดดีกว่าจะกลายเป็นอวยกันนะครับ มีอีกไหมร้องไม่มีนะปิดบ้านนะเอาล่ะก็บ้านใครบ้านใครนะครับปิดบ้านแล้วเนี่ยไม่ว่าท่านจะคิดทำอะไรวันพรุ่งนี้วันเรือนี้สิ่งที่คิดและทำเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการประกอบอาชีพชอบนะครับขอให้ยึดมติว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานลากเส้นยาวไว้หน่อยครับเพราะว่าชีวิตยังอยู่นานนะครับนานอย่าไปคิดสั้นอย่าได้แต่เอากันให้มันเข้าตัวไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อไปมันจะปรับแก้ยากนะครับแก้ยากนะครับการค้าการขายการทำมาหากินเนี่ยผมใช้คำว่าซื้อกินไม่หมดแน่นอนคดกินไม่นานแง่แง่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษาเนื้อผ้ากันส่วนทางด้านการจะอยู่จะไปยังไงแบบไหนก็ตามทีใครๆก็รักตัวกลัวตายทุกคนแหละนะทรัพย์สินเลี้ยงค้านที่หามาได้ก็ไม่จะมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปใช้จ่ายในทางตรงทางอ้อมกันได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำหน้าที่ปกคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนาะถ้าใช้เป็นการเดินมันอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงทั้งแต่ละวันเป็นไม่ได้หรอกนะแม้กระทั่งกลางก็ยังตะเกียกตะกายเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นการที่เคลื่อนย้ายจะเดินทางไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมือระหว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินจะเป็นน้ำบกหรืออากาศขออะไรขออาราธนาดีไหมนะไม่ต้องอาราธนาหรอกขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตัวนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม